้เด็กๆก็กำลังสนใจในเรื่องของพวกแมลงต่างๆกันเยอะแยะเลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นพอดีบูธอื่นไม่เหลือละนะเหลือแต่บูธนี้แล้วก็เท่าที่ดูนะฮะก็ยังมีคนมาเรื่อยๆนะมาสนใจให้ความสนใจในเรื่องแมลงต่างๆที่ดิสเพลย์อยู่ในตัวนี้นะที่เห็นนั่นก็คืออาจารย์พิสุทธิ์